สวัสดีครับหอยดังสตูดิโอวันนี้ลุงศักดิ์จะมาชวนเครียดเรื่องแพทแท็กเซฟทับลานอุทยานแห่งชาติทับลานหลังจากที่ครม.เนี่ยมีมติที่จะใช้แผนที่วันแมปถ้าเกิดใช้แผนที่วันแมปเนี่ยพื้นที่ประมาณ 260,000 กว่าไร่เนี่ยก็จะถูกกันออกไปเป็นสปก.ไม่ได้อยู่ในอุทยานเลยทางกรมอุทยานแห่งชาติเขาก็เลยให้มีการเข้าไปออกแบบสอบถามความคิดเห็นก็เลยเกิดแฮชแท็กเซฟทับลานขึ้นมานั่นเองพอใช้แผนที่วันแมปเนี่ยมันจะตัดปัญหาที่ว่าการใช้แผนที่คนละฉบับเพราะว่าสปก.ก็ใช้ฉบับนึงอุทยานแห่งชาติก็ใช้ฉบับนึงแล้วก็มานั่งเถียงกันอยู่ตลอดเวลาเดิมทีเนี่ยเรามีแผนที่แบบหลายอันมากมีใช้แผนที่ของป่าไม้แล้วก็ใช้แผนที่ของทหารแล้วก็ตอนหลังมีแผนที่ของสปก.เข้ามาอีกไม่รู้ไปเรียนมาจากโรงเรียนไหนนะเพราะมันนับหน่วยกันคนละสเกลแผนที่มันก็เลยไม่เท่ากันก็เลยเกิดการทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมาลุงตู่สมัยเป็นคสช.ก็เลยมีมติให้ทำแผนที่วันแมปขึ้นมาเพื่อให้การวัดแผนที่เนี่ยมันเป็นสากลรวบรวมมาเป็นแผนที่เดียวไปเลยแล้วใช้มาตราส่วนเดียวกันคือ1ต่อ 4,000 ก็เลยมีมติครม.14 มีนาคม 66เห็นชอบแนวทางวันแมปถ้าเป็นไปตามนี้เท่ากับว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจะมีเนื้อที่น้อยลงไป 265,000 ไร่พื้นที่ป่าทับลานเนี่ยมันกินไปถึง3จังหวัดมีโคราชมีสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีตอนนี้ก็มีหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันว่าเหมาะสมไหมที่จะให้พื้นที่เนี่ยมาเป็นสปก.หรือว่าไม่เหมาะสมแต่ก็มีหลายคนเนี่ยที่พยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดการเข้าใจผิดว่าให้คัดค้านอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆเขาเปิดมาตั้งแต่28มิถุนายนนะแล้วก็สิ้นสุด12กรกฎาคมเอ้าหรืออีกไม่กี่วันนี้เองดังนั้นก็เลยเกิดรณรงค์ให้ไปแสดงความคิดเห็นกันมากๆใครไม่ได้อยู่แถวทับลานก็ไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่ว่าต้องคิดดูให้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับว่าคัดค้านอย่างเดียวมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นป่าชุมชนแล้วอุทยานแห่งชาติไปทับซ้อนมันมีอะไรหลายมิติดังนั้นต้องออกแสดงความคิดเห็นออกไปด้วยนะครับไม่ใช่ไปคัดค้านอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดทุกคนมีความคิดเห็นไปว่าคิดว่าสมควรที่จะใช้วันแมปพื้นที่ป่าทับลานก็จะหายไปเลย 265,000 ไร่แต่ถ้าเกิดไปคัดค้านอย่างเดียวเนี่ยก็เท่ากับว่าป่าชุมชนมันก็จะหายไปด้วยมันไม่ใช่หายไปแค่เฉพาะพื้นที่ของรีสอร์ทอย่างเดียวดังนั้นมันจะต้องมีการไปเจาะจงดูเป็นที่ๆไปนะมันจะมาเอาแบบว่าวันแมปอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้คัดค้านอย่างเดียวเลยก็ไม่ถูกสรุปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับว่าพื้นที่ป่าไม้มันจะเพิ่มหรือจะลดก็เลยต้องทำประชามติแต่ประชามติเนี่ยมันจะให้เห็นด้วยกับวันแมปหรือว่าเห็นด้วยว่าต้องคัดค้านอย่างเดียวไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ลงลึกมากกว่านี้เอ้าใครที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้หรือว่ายังไม่เข้าไปเนี่ยเวลาเราเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีคำถามที่เราจะต้องเจอเนี่ย7 ข้ออันดับแรกเลยก็ว่าเห็นชอบหรือเปล่ากับวันแมปนี้ข้อ2เนี่ยเมื่อปรับเปลี่ยนพื้นดินเนี่ยเป็นภาคเกษตรเนี่ยก็จะไปส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมของชุมชนข้อ3มั่นใจหรือเปล่าที่จะไม่ให้มีการควบคุมการดูแลและก็ซื้อขายหรือเปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปเป็นนายทุนข้อ4การใช้แนวเขตเมื่อปี43มันขัดต่อวัตถุประสงค์เริ่มแรกหรือขัดมติครม.เมื่อ30มิถุนายน41หรือไม่ข้อ5เนี่ยถ้าเกิดว่าวันแมปเนี่ยได้ประกาศใช้มันจะเป็นแนวทางให้ไปเพิกถอนพื้นที่ป่าในจังหวัดอื่นๆด้วยถ้าเกิดทับลานเนี่ยวันแมปสำเร็จมันจะไปพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่ชายหาดทะเลอื่นๆอีกข้อ6เป็นการขัดต่อนโยบายป่าไม้แห่งชาติหรือไม่ข้อ7เนี่ยจะทำให้เข้าหลักเกณฑ์ของยูเนสโกมรดกโลกหรือไม่คำถามเนี่ยมันเป็นคำถามของกรมอุทยานคำถามมันชี้นำเพื่อให้เอาไปคัดค้านวันแมปอันนี้เพื่อไม่ให้ถอนพื้นที่ป่าออกไปนั่นเองมันถึงเกิดสร้างกระแสเซฟทับลานขึ้นมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้อย่างมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยเขาออกมาแสดงความเห็นว่ายังไงซึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดทำอะไรวันแมปเนี่ยง่ายๆมันก็จะไปเป็นโดมิโนทั่วประเทศก็เอาอะไรพวกนี้ก็จะเจอเขาบอกว่าถ้าเกิดเพิกถอนพื้นที่ที่ทับลานไป 260,000 กว่าไร่มันอาจจะลามไปทั่วประเทศเนี่ยเป็น 4-5 ล้านไร่ได้ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทำมาหากินอยู่ในเขตป่ากันน่ะเยอะอยู่แล้วทางกรมป่าไม้เขาก็บอกว่าเขาก็ดูแลชาวบ้านได้แต่ถ้าเกิดกลายเป็นสปก.เนี่ยกรมป่าไม้ก็ไปดูแลไม่ได้พวกนายทุนเนี่ยก็มาซื้อต่อจากชาวบ้านหรือว่าบังคับมั่งทั้งขู่เข็นทั้งซื้อให้เงินราคาสูงขึ้นมาหน่อยชาวบ้านก็ขายแบบเนี้ยป่าไม้เข้าไปดูแลไม่ได้เดี๋ยวป่าไม้เองก็ไม่ใช่มันก็ลำบากเหมือนกันนะไปผมไปเผาบ้านเขาเนี่ยจำได้นะตอนนั้นน่ะเขตของใจแผ่นดินน่ะจำได้ไหมคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรก็ออกว่า 260,000 กว่าไร่อ่ะไม่ต้องเป็นห่วงประชาชนเพราะว่าประชาชนน่ะใช้ประโยชน์อยู่เดิมอ่ะเรามีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนี่ชาวบ้านก็บอกว่าป่าทับลานเนี่ยเข้าอยู่มาก่อนมาตั้งนานแล้วบางที่เนี่ยที่เป็นอุทยานประกาศทับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์มันเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านไปแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตสปก.เท่านั้นเองอุทยานก็สามารถมีข้อบังคับเพิ่มเติมได้ว่าอย่าซื้อขาย
และก็ห้ามเปลี่ยนมือโดยเด็ดขาดป่าไม้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดราษฎรทำกินอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดการออกไปให้หน่วยงานอื่นดูแลเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลเหมือนกับที่ป่าไม้ดูแลนะบอกก่อนแล้วอีกอย่างนึงที่ป่าไม้กลัวเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนไปเป็นสปกเนี่ยแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยพอมีนายทุนเอาเงินมาซื้อที่ให้ราคาสูงขึ้นชาวบ้านก็ขายแล้วบางครั้งนายทุนเนี่ยก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาอ้างสิทธิ์ในการครอบครองสปกแล้วก็ค่อยมาซื้อต่ออีกทีนึงเจ้าหน้าที่สปกเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวอยู่ว่ามีการประกาศติดแล้ววันนั้นไปค้นบ้านเจ้าหน้าที่สปกโอ้โหมีหมุดสปกเนี่ยเต็มบ้านมีเป็นพันๆอันมันก็น่ากลัวอีกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาฉวยโอกาสจังหวะวันแมปอันนี้แหละสรุปแล้วป่าไม้ก็กลัวว่าสปกจะไปเปลี่ยนมือจากเกษตรกรเนี่ยไปเป็นของนายทุนก็เลยจะอยากจะควบคุมแล้วก็จะดูแลเกษตรกรต่อไปเองในกรณีข้อพิพาทแล้วก็เรื่องวันแมปเนี่ยคนที่เห็นด้วยสุดๆก็คือชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาไปประชุมกัน314คนทุกคนยกมือเอาวันแมปเพราะว่าเขาจะได้สปกแล้วก็ได้พื้นที่เอาไปทำกินซึ่งมองมุมชาวบ้านเขาก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วว่าพื้นที่แถวทับลานแถววังน้ำเขียวเนี่ยเขาก็ได้ครอบครองสิทธิ์ทางป่าไม้เขาก็กลัวว่าเปลี่ยนไปเป็นสปกแล้วชาวบ้านเนี่ยถึงจะได้ทำกินอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีป่าไม้ที่จะคอยดูแลถึงเวลาเนี่ยพวกนายทุนเนี่ยก็จะมาซื้อต่อในกวนนายทุนอย่างเดียวเลยกวนชาวบ้านบอกว่าอุทยานก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเหมือนกันมีกฎอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ชาวบ้านอึดอัดบางครั้งเนี่ยขับไล่ชาวบ้านแบบหน้าตาเฉยเวลาขับไล่ชาวบ้านเนี่ยเอาจริงเอาจังแต่ส่วนเวลาขับไล่พวกนายทุนเนี่ยนะต้องไปฟ้องศาลกว่าจะขับไล่ได้เนี่ยกินเวลาเป็น10ปีพูดถึงเรื่องวันแมปปุ๊บคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเป็นคนตัวตั้งตัวตีให้พื้นที่ป่าไม้อุทยานน่ะกว้างไกลออกไปเยอะๆอันนั้นคือหน้าที่ของเขาเขาเคยบอกว่าเนี่ยไอ้วันแมปเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองเพื่อจะให้นายทุนน่ะมาคุกป่าคุณชัยวัฒน์บอกว่าถ้าเกิดการพื้นที่ 265,000 ไร่ออกมาเป็นมติครม.ได้เนี่ยเท่ากับคดีที่นายทุนลุกป่ามาทำรีสอร์ทเนี่ย400กว่าคดีเนี่ยมันจะยกฟ้องไปหมดเลยเห็นไหมล่ะเขาอะมองแต่ว่ากลุ่มทุนอย่างเดียวแต่เขาอะไม่ได้มองป่าชุมชนตอนเนี้ยมีนายทุนเนี่ยแอบมาพูดคุยกับชาวบ้านที่โดนคดีด้วยมาซื้อต่อจากพวกชาวบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วที่เพราะมีทงมาจากการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ใครว่าที่อยู่ในการเมืองที่รับผิดชอบสปกเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนวันแมปเนี่ยจะต้องถูกประกาศใช้แน่นอนก็เลยพวกนายทุนก็มาติดต่อซื้อจากต่อจากชาวบ้านเท่าที่เห็นเนี่ยทำไมถึงมั่นใจว่าจะออกถูกกันออกไปเป็นสปก 260,000 ไร่คุณชัยวัฒน์ก็เลยบอกว่าดูสิพวกรีสอร์ทต่างๆเนี่ยที่ถูกเพิกถอนถูกอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครรื้อถอนออกเลยเนี่ยเพราะว่าเขาจะสู้คดีในชั้นศาลกันต่อไปแล้วก็ยังเปิดรีสอร์ทกันต่อไปก็มาถึงชุมชนออนไลน์มีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงในเมื่อกระแสเซฟทับลานมันกว้างไกลออกไปเนี่ยอันดับแรกเลยใครที่ไม่ได้อยู่แถวนั้นก็ไม่เคยเข้าใจโอ้เซฟทับลานเซฟป่าเขาวะก็เข้าไปเซฟกับเขาด้วยแต่ครั้งนี้มีบางคนก็มองว่าอันนี้แบบนี้เหตุผลนะคือไปเซฟทับลานกับเขาเหมือนกันมองว่าถ้าเกิดการออกไปเป็นสปกเนี่ยชาวนาชาวไร่ออกมาทำเกษตรกรรมก็จริงอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเคยมีแนวโน้มที่จะเป็นรีสอร์ทกันจำนวนมากอยู่แล้วสุดท้ายนายทุนก็จะมาซื้อจากเกษตรกรแล้วก็ไปทำรีสอร์ทอยู่ดีเขาก็เลยออกไปเซฟกันแบบขนาดใหญ่แต่ถ้าคนที่เป็นเกษตรกรตัวจริงทำกินจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าได้เป็นสปกเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากได้เท่ากับชีวิตมันมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อมองในมุมเกษตรกรก็อาจจะเห็นด้วยแล้วก็อย่าคิดว่าเกษตรกรเนี่ยจะฮุบที่ป่าแบบเดียวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนด้วยมีทั้งใบเกิดสุติบัตรที่เป็นหลักฐานว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนพื้นที่อุทยานอันนี้มันก็คือเรื่องจริงเหมือนกันแม้กระทั่งคุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเขายังบอกพื้นที่ 265,000 ไร่น่ะมันไม่ใช่ป่าแล้วมันมีชาวบ้านมาอยู่แล้วมันก็เป็นเมืองไปหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีกฎหมายมารองรับท่านจะใช้กฎหมายของอุทยานเนี่ยก็ยังจัดการไม่ได้เรียกว่าเรื่องนี้จะต้องให้หลายฝ่ายเนี่ยออกมาแก้ไขร่วมกันไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งมาสั่งการอันนี้มองไปถึงไอ้คนที่สั่งให้ใช้วันแมปนั่นละมึงโดยสรุปแล้วเนี่ยอุทยานเนี่ยอยู่ๆก็ประกาศขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นคำถามที่จะต้องถามกลับว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าไปรุกพื้นที่อุทยานหรือว่าอุทยานเนี่ยประกาศขยายพื้นที่มาทับที่ชาวบ้านกันแน่เรียกว่าคำถามเนี่ยมันเหมือนคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถามชาวบ้านชาวบ้านบอกเอาภาพถ่ายมาดูสุทธิบัตรแต่พอถามอุทยานแห่งชาติบอกว่า no ตรงนี้คือพื้นที่อุทยานฉันประกาศเรียบร้อยแล้วเอาข้อมูลสรุปเลยนะมองในมุมของกรมอุทยานแห่งชาติเขาก็รู้สึกว่าจะต้องมีพื้นที่ป่าเยอะๆเพราะว่าเหมือนกับเขาเนี่ยทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วดังนั้นก็อยู่ที่ประชาชนไปแสดงความคิดเห็นว่าจะเห็นด้วยกับวันแมปนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะไม่ว่าจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติหรือไปอยู่กับประชาชนในที่สุดมันก็จะมีกลุ่มทุนที่วางแผนเข้าไปยึดพื้นที่ป่าไม่ว่าจะทับร้านหรือที่ไหนแม้กระทั่งอย่างภูเก็ตเห็นไหมล่ะสปก.พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นรีสอร์ทและพื้นที่ชายหาดตอนนั้นที่มีฝรั่งมาแตะคุณหมอแม้เราฮึดกันทั่วประเทศผู้ว่าก็มาประกาศบอกว่าแม่ชายหาดนี่ผู้คนจะต้องเข้าได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเป็นไงตอนนี้
จะเข้าไปผ่านชายหาดต้องเสียเงิน300-500 บาทครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างเสร็จนายทุนเหมือนเดิมเอ้าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเรื่องอุทยานแห่งชาติเนี่ยในลักษณะไหนไหวเห็นด้วยไหมกับวันแมปให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยแต่สุดท้ายก็ตกไปสู่นายทุนหรือว่าให้อุทยานแห่งชาติดูแลแล้วก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยออกกฎหมายให้ชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆวันนี้ดูแลพรุ่งนี้บอกว่าจะไล่เขาอีกนะครับแล้วแลกเปลี่ยนกันได้เลยแล้วคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวก่อนจะจบต้องบอกทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกคนได้รู้ได้เห็นได้แลกเปลี่ยนเพราะว่าการอุดมปัญญาของเรื่องสิทธิของประชาชนเนี่ยมันสำคัญอย่าให้พวกนักการเมืองพวกนายทุนเนี่ยมันมาคุบสิ่งที่เป็นสิทธิของพวกเราไปนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี